สปท.สร้างความรู้ความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในระบบอีเมลกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2564ดร.อัมพรพินศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุมการนำเข้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติอีเมนโดยมีนายวัลลบสงวนนามรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.อังคณาสุขเสวีรองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.มนทการแก้วพฤกษ์ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเชิงประกันและสารสนเทศสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้รับผิดชอบงานโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยเป็นการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในระบบอีเมลที่สัมพันธ์กับแผนปฏิรูปการศึกษายุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมทั้งระบบงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณในปีถัดไปในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการนำเข้าข้อมูลการรายงานผลในโครงการในระบบอีเมลถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานแบบบูรณาการร่วมกันและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องกำกับติดตามดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีแรกที่ให้เขตพื้นที่รายงานอีเมนเซอร์ซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับทางระบบเนี่ยนะครับโดยหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยเขาต้องการที่จะลงโรงเรียนให้เรารายงานอีเมนเซอร์ถึงโรงเรียนด้วยซ้ำไปแต่สปท.เนี่ยมีการต่อรองว่าอีเมนเซอร์เนี่ยเอาแค่เขตพื้นที่ก็น่าจะพอปีที่ผ่านมาถ้าจะเห็นได้ว่าในการดำเนินงานตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยเมื่อสำนักงานสำนักงบประมาณเนี่ยนะครับได้จัดสรรงบประมาณมาให้ส่วนราชการเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็จะให้เรามาทำแผนปฏิบัติการแล้วพอมีแผนปฏิบัติการแล้วก็จะจัดสรรเงินลงไปตามแผนปฏิบัติการไปยังเขตพื้นที่แล้วเขาก็จะถามกลับมาเองว่าเมื่อถึงห่วงเวลาเนี่ยเงินที่ลงไปนั้นเอาไปทำอะไรตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยแค่ไหนใช้จ่ายเงินหมดหรือไม่นะครับซึ่งส่วนนี้เราจำเป็นต้องเอาตัวเลขจากกิจกรรมโครงการที่ลงไปที่เขตมาเป็นข้อมูลในการรายงานไปยังสำนักงบประมาณถ้าหากเรารายงานขาดตกบกพร่องมันก็จะส่งผลกระทบต่อการตั้งงบประมาณของปีถัดไปนะครับฝากว่าเรื่องนี้ผมค่อนข้างให้ความสำคัญและก็อยากจะเห็นทุกเขตพื้นที่ได้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับพอท่านสามารถทำได้แล้วปีหน้าถ้าเกิดสำนักงบเขาบอกว่าให้ลงไปถึงโรงเรียนรายงานเนี่ยท่านก็จะได้มีองค์ความรู้ในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปและทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสปท.สวัสดีค่ะ